สวัสดีค่ะเหมือนนี่เพ่นกับสิพาไปเบิ่งวิธีขัวแม่กินนุ่นของเพ่นค่ะที่เฮาไต่ได้เมื่อคืนนี่จ้าค่ะไปเบิ่งนะจ้ารสชาติกลมกล่อมค่ะกรอบทุกตัวเลยจ้าหอมหอมจะพี่น้องไปเบิ่งวิธีของเพ่นขัวกันเลยจ้าเมื่อคืนไต่มากก็ได้ซํานี่ล่ะจ้ามันบินหนีเมิดค่ะขั้นตอนแรกเฮาก็สิเอาแม่กินนุ่นเนาะค่ะลงมาขัวในกระทะก้อนค่ะจากนั้นเฮาก็จังสิใส่เครื่องปรุงตามลงไปจ้าใส่ลงไปพร้อมกันเลยค่ะเป็นหอมแล้วก็ตะไคร้ใบบกูดแล้วก็ใบเตยจ้าแล้วก็เป็นหอมแดงกระเทียมเพิ่นใส่กระเทียมลงไปกลีบนึงจ้าใส่ไปเพื่อบ่ให้ขาวๆค่ะขั้นตอนนี้ยังบ่ทันได้ใส่อันน้ำมันเลยเด้อจ้าเพิ่นสิหยอดน้ำมันที่หลังค่ะเพิ่นสิคั่วแห้งๆก่อนตอนนี้หอมหอมจ้าพี่น้องหอมคักหอมแน่ใส่น้ำลงไปน้อยนึงค่ะปรุงเครื่องเลยจ้าตามใจชอบเลยค่ะเพิ่นสิใส่ซีอิ๊วขาวลงไปนิดนึงค่ะผงปรุงรสนิดนึงค่ะผงชูรสเฮานิดนึงจ้าอย่าใส่หลายจนเกินไปเดี๋ยวมันสิหวานโพดมันสิเลี่ยนน้ำมันหอยนิดนึงค่ะขั้นตอนสุดท้ายค่ะเพิ่นก็สิใส่น้ำมันลงไปนิดนึงเพิ่มความมันให้กับแม่งกินนุ่นของเฮาค่ะหลังจากนั้นค่ะเพิ่นก็สิขัวจนกว่าเขาแห้งค่ะหลังจากเฮาปรุงรสแล้วค่ะขัวให้แห้งเลยด้วยจ้าแล้วก็ติ้มเบิ่งนะจ้าว่ารสชาติที่ตามที่เฮาต้องการไปค่ะถ้าได้แล้วเฮาค่ะปิดแก๊สได้เลยนะจ้าขัวแห้งเลยค่ะปีนึงได้กินทีนึงเด้จ้ะพี่น้องนี่แซ่บคือหยังเด้จ้ะแม่งกินนุ่นน้ำไก่แห้งแล้วจ้านี่ใส่ได้แล้วหอมหอมจ้าหอมใบบกูดหอมใบเตยขึ้นมาแล้วค่ะลุกเรียบร้อยแล้วจ้าค่ะหอมหอมจ้ามากินแม่งกินนุ่นขวดน้ำกันด้วยจ้าแซ่บแซ่บเมนูแม่งกินนุ่นขวดของเพิ่นกับสุกเรียบร้อยแล้วจ้าหอมห่วยห่วยด้วยจ้าพี่น้องการสำหรับคลิปนี้นะจ้าค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามารับชมจ้า